นับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัททีพีไอโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชม WB TV อยู่นะคะช่วงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับรายการชั่วโมงข่าว WB TV และดิฉันกนกนันท์สวนพฤกษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สุชาตินะคะดร.สุชาติชิโนรโสค่ะมาพูดคุยกับเรานมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้พบกันท่ามกลางแดดร้อนขนาดนี้นะคะพระอาจารย์เป็นหน้าฝนที่ฝนเริ่มไม่ตกแล้วค่ะในกรุงเทพนะคะแต่ในทางกลับการภาคเหนือค่ะกลับตกจนหลายๆพื้นที่นะคะประสบอุทกภัยกันแล้วค่ะพระอาจารย์เขาว่าฝนตกในตัวฟ้าแล้วถ้าตกตัวฟ้านี่จะยุ่งเหมือนกันนะเขื่อนสามผากำลังมีปัญหาในจีนเพราะว่าเป็นเขื่อนใหญ่แต่ว่าในประเทศไทยนี่ก็ยังถือว่าเอาฝนตกมาแล้วก็ทำให้พื้นที่เราอุดมสมบูรณ์เราเป็นเมืองเกษตรหรือบ้านเมืองที่อยากให้เป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นฝนตกมาทำใจใจที่ท่วมเนี่ยก็ต้องดูแลกันโดยเฉพาะในช่วงนี้โควิดของเราก็ลดลงแล้วก็ยืนการมาว่าปลอดภัยมาเรียกว่าเป็นร้อยวันแล้วก็ว่าได้ก็ดีใจที่ท่านทั้งหลายดูแลกันแล้วก็อย่าลืมไปฉีดยาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่หมอเขานัดอาตมาก็วันจันทร์นี้ก็ไปฉีดอะไรไข้หวัดอะไรก็ไม่รู้ลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นว่าเรายังพบกันได้ยังมีโอกาสที่จะพูดจะคุยกันเอาความรักความรู้สึกดีๆมาหากันนะเอาความโกรธไปทิ้งแม่โขงซะหรือจะไปทิ้งที่ไหนก็ได้ให้มันไกลๆแล้วเหลือไว้แต่ความเห็นอกเห็นใจความรักความนับถือกันนะเอามีข่าวอะไรว่ากันไปลูกศิษย์ค่ะในพระอาจารย์ก็ขอข่าวแล้วนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้กันเลยค่ะสมเด็จพระราชาคณะพระเถระพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนค่ะเข้าถวายมุทิตาสการะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนื่องในโอกาสอายุวัฒนามงคล95ปีงานนี้นะคะเราสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะสมเด็จพระราชาคณะพระเถระคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ95ปีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ95ปี75พรรษาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยมีสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมพระเถระคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนอาทิพลตำรวจโทพงศ์พรพรหมเสน่ห์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านพระพุทธศาสนานายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมมุทิตาสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีนามเดิมว่าช่วงนามสกุลสุขประเสริฐเกิดเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมปี2468ในบ้านเลขที่32ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนามบิดาว่ามิ่งนามมันดาว่าสำเภานามสกุลสุขประเสริฐบรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่1พฤษภาคมปี2482ณวัดสังฆราชาเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครมีพระครูศรีลาภิรัตน์ทองวัดลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่11พฤษภาคมปี2488ณพระธาตุสีมาวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนามฉายาว่าวรปุญโญมีพระครูบริหารบรมธาตุป่วนเกษโรวัดนางชีเป็นพระอุปัชฌาย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสมณธรรมสมาทานเป็นพระกรรมวาดาจารย์ตลอดการครองตนใต้ร่มกาสาวพัฒน์เจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรงดงามเปี่ยมไปด้วยเมตตาคุณและบริสุทธิ์ที่คุณอย่างยิ่งเป็นผู้ดำริโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ทั้งยังเป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคมองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดและยังเป็นที่ยอมรับเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เป็นการเข้านะคะแสดงความเขาเรียกอะไรแสดงความยินดีเหรอคะพระอาจารย์แสดงความเคารพนับถือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาคารวะอย่างเราแสดงความเคารพนับถือก็ได้แสดงมุทิตาก็ได้หรือแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระมหาเถระซึ่งอยู่ในฐานะที่พระเดชพระคุณเป็นสมเด็จพระราชาคณะซึ่งตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งของคณะสงฆ์ที่สูงที่สุดรองจากสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเราถือว่าพระเดชพระคุณมีพระชนษาถึง95พระเดชพระคุณเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของพวกเราทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ศิษยานุศิษย์ขอน้อมให้พระเดชพระคุณท่าน
สมเด็จของเราเขาเรียกกันสมเด็จทั่วไปก็เขาเรียกว่าลุงสมเด็จช่วงผมก็ได้ยินชื่ออย่างนี้มานานแล้วก็อยู่สมุทรปราการผมอยู่บางปะกงเดชพระคุณเมตตาอยู่เขาเมื่อมีโอกาสอย่างนี้อายุท่านถึง95แล้วก็อยากจะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อยู่กับเราไปนานแสนนานเพื่อจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษยชาติในฐานะเป็นร่มโพทองของคนไทยและชาวต่างประเทศทั้งบรรพชิตและกระเรื่องหัดขอเจริญพรค่ะยังไงก็ตามนะคะก็เป็นการแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงนะคะก็ในคารวาสอย่างเราๆในประชาชนคนทั่วไปอย่างเราๆก็เหมือนกันค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะก็อยากที่จะให้นะคะแสดงออกถึงความรักความเคารพที่มีให้กันและกันค่ะอย่างชัดเจนเพราะบางทีแล้วนะคะการแสดงออกนี่แหละเป็นหนึ่งอย่างแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขในสิ่งที่เขาได้ทำไปนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับข่าวที่สองในวันนี้นะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาเป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธเจ้าน้อยรูปเหมือนพระสิทธิขออภัยค่ะรูปเหมือนสิทธัตถะราชกุมารพร้อมทั้งมอบข้าวสารเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุและประชาชนจำนวน108ครอบครัวเมื่อวันที่26สิงหาคมที่วัดสำงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเมตตาเป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธเจ้าน้อยรูปเหมือนสิทธัตถะราชกุมารโดยมีพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับประวัตนสูตรการนี้พระศรีธีรวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอนตูมผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามงามพร้อมคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์ข้าราชการสาธุชนร่วมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระพุทธเจ้าน้อยหลวงพ่อโชคดีสมปรารถนาพร้อมทั้งมอบข้าวสารเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุประชาชนจำนวน108ครอบครัวรูปเหมือนของสิทธัตถะราชกุมารอันนี้เราไม่ค่อยเห็นในวัดต่างๆนะคะที่มีแต่เราก็ทราบแหละว่าเป็นพระพุทธเจ้าตอนประสูติใหม่ๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะต้องบอกอย่างนั้นนะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆเราก็เรียกเป็นพระพุทธเจ้าน้อยบ้างลิตเติ้ลบุตระบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อมุ่งประสงค์ว่าให้พวกเรานั้นได้รู้ปฏิปทาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วมาประสูติณที่ลุมพินีสถานพระองค์ทรงชี้ขึ้นไปบนอากาศแล้วเดินไป7ก้าวนะคงจะเดินไป7ก้าวหรือชี้นะแล้วก็กล่าวอภิสวาจาซึ่งเป็นเขาเรียกคาถาถ้าทุกคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคนะก็จะชอบเป็นคาถาเรียกทรัพย์ว่างั้นอัคโคหมัสมิโลกัสสะเชถัวมัสมิโลกัสสะเสถัวมัสมิโลกัสสะอายะมันติมาชาตินัตถิตานิปุณัพพโหติอะไรอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นหัวใจเพราะฉะนั้นการสมโภชก็ดีหรือการจะสมความปรารถนานั้นมันต้องตั้งเจตนาน่าจะมีพระศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่จิตของเราถ้าจิตเราศักดิ์สิทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็สามารถทำทุกสิ่งให้บริสุทธิ์และสำเร็จผลได้อย่างแน่นอนขอเพียงว่าเราแบ่งใจให้กับเพื่อนมนุษย์ได้มากแค่ไหนสรรพสัตว์ทั้งหลายและโลกนี้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บมีผู้เสียชีวิตถึงครึ่งล้านแล้วมีผู้ติดแล้วถึง25ล้านคนแต่ในส่วนที่พวกเราที่ไม่ได้ติดหรือไม่ได้ติดแล้วหายแล้วอะไรเนี่ยก็ท่านก็โชคดีนะเพราะคนที่ติดแล้วเสียชีวิตไม่มีโอกาสมาพบไม่มีโอกาสมาพูดคุยกับเราแบบนี้ไม่มีโอกาสมาดูรายการทีวีในชั่วโมงข่าวอย่างนี้เช่นเดียวกันขอให้พวกเรารักกันเอาไว้แล้วก็ช่วยกันนึกถึงว่าการที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นผู้ที่เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนี้การเกิดใหม่ของท่านไม่มีอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็หมายความหมดกิเลสแล้วจึงไม่เกิดเราทำยังไงถึงจะก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นก็ขอให้พวกเราปฏิบัติธรรมกันขอเจริญพร
ยังไงก็ตามนะคะการสวดมนต์เจริญภาวนาค่ะเป็นหนึ่งอย่างแหละที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นว่าผลในการตอบแทนของการสวดมนต์ในแต่ละวันเนี่ยมันคืออะไรนะคะไม่รู้ว่ามนต์ที่เราสวดพวกนั้นเนี่ยจะส่งผลได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เขาบอกกันว่ามนต์อันนี้จะช่วยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งเดียวค่ะที่เราสัมผัสได้จากการสวดมนต์ก็คือสมาธินั่นเองนะคะสตินะคะบางทีเนี่ยการที่เรามีจิตสมาธิตั้งมั่นอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำให้จิตใจเรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลแล้วก็ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาจริงๆแล้วแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะสำหรับ1วันที่เราสวดมนต์นั่นเองนะคะข่าวต่อมาค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์นะคะเมตตาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมจาริกและเยาวชนศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพุทธศาสนาพื้นที่สูงบ้านเขกน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่24สิงหาคม2563ที่อาสมของพระธรรมจาริกบ้านเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมจาริกและเยาวชนศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาพื้นที่สูงบ้านเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระศรีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์และพระครูใบลีกาภูวนาถธรรมนันโทประธานศูนย์พร้อมคณะสงฆ์และเจ้าและขออภัยค่ะและเยาวชนนักเรียนถวายการต้อนรับการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จเมตตากล่าวธรรมมูวาดและมอบทุนสมทบการปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมจาริกค่ะก็ให้ขวัญกำลังใจนะคะในการเยี่ยมกันแบบนี้แล้วก็มีการพูดคุยนะคะมอบนู่นมอบนี่ให้ด้วยค่ะพระอาจารย์การให้กำลังใจกันนี่ถ้าว่าไปแล้วก็สำคัญที่สุดแหละทุกคนบางทีได้สิ่งต่างๆมาแต่ได้จากพระผู้ใหญ่อย่างนี้เราก็ปลื้มใจแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีความรู้สึกว่าเรายังมีพระที่น่ากราบน่าไหว้ให้กำลังใจคณะสงฆ์ทั้งเพชรบูรณ์และที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นนิกายใดก็ตามก็ให้ความเคารพให้ความนับถือกันเพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสก็แสดงปฏิเขาเรียกว่าแสดงการตอบสนองด้วยการปฏิบัติธรรมเว้นชั่วทำดีทำจิตใจให้สะอาดโปร่งใสแค่นี้ก็ถือว่าเป็นยอดของธรรมและขอเจริญพรค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะทำดีค่ะแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสเหมือนตอนเด็กๆที่เราท่องกันใช่ไหมครับอาจารย์ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะคะเรวาพระปฏิโมกข์ใช่ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะแค่นั้นเองนะคะก็วันๆนึงค่ะชีวิตของเราไม่น่าจะต้องเจอกับอะไรเยอะค่ะแต่แค่เราละความชั่วได้แล้วก็ทำความดีนะคะแค่นี้แหละค่ะมันก็จะเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ข้างในของเราแล้วก็เป็นปังออกมาถึงข้างนอกแล้วนะคะสำหรับข่าวต่อมากันดีกว่าค่ะทางกรมการศาสนานะคะเขามีการจัดอบรมค่ะพระมหากษัตริย์กับการพุทธศาสนาและศาสนาพิธีส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติงานศาสนาพิธีได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติงานนี้เราสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดการอบรมพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธีส่งเสริมศาสนิกชนได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานศาสนาพิธีได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรตินายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธีณห้องอมรินทร์ชั้น3โรงแรม SD Avenue เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสบรรยายในหัวข้อพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนามีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน350คนท่านนี้นายกิติพันธ์บานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ากรมการศาสนามีภารกิจในการสนองงานพระราชพิธีและงานพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ปฏิบัติงานพิธีที่อยู่ในพระบรมราชโองการพระบรมราชานุเคราะห์งานรัฐพิธีและศาสนพิธีตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและบุคคลทั่วไปซึ่งมีความประสงค์ขอพระราชทานภาพพระกฐินไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาทั่วไตรมาสณพระอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่จัดภาพพระกฐิน
ถินและเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทานมอบแก่ผู้ขอรับพระราชทานดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีภารกิจในการส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องการจัดประชุมอบรมจึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรของส่วนราชการหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและบุคคลที่ขอรับภาพพระกฐินพระราชทานปี2563ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสทบทวนขั้นตอนแนวทางในการปฏิบัติงานในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติก็เป็นงานที่เราดำเนินการมาเป็นประจำที่ต้องดำเนินการอยู่ทุกปีก็เนื่องจากว่าเจ้าภาพพระกฐินเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปนะตามช่วงเวลาที่ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการปฏิบัตินั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารู้ถึงความหมายของการทอดกฐินอันนี้สงที่ได้จากการทอดกฐินนะก็คือจะได้ดูทั้งสองอย่างก็คือในเรื่องของความหมายที่มาแล้วก็อานิสงส์ที่จะได้ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ทอดเองแล้วก็ฝ่ายที่เป็นพระสงฆ์เองนั่นส่วนหนึ่งอันที่สองก็จะเป็นการช่วยสนองพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จอยู่หัวซึ่งทรงไม่สามารถเสด็จไปทอดทุกพระอารามได้นะก็พระราชทานโปรดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เรามีการอบรมสัมมนาเนี่ยนะก็จะช่วยให้ผู้ที่นำไปทอดถวายเนี่ยไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับอันที่สองก็จะช่วยให้คนที่ เห็นนะครับวิธีการทอดถวายผ้าพระกฐินพระทานเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยในคนที่ไปร่วมกฐินนั้นก็เป็นเรื่องราวนะคะที่บางทีแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะอาจารย์อย่างที่แบบเรื่องของพระมหากษัตริย์กับศาสนาเราก็เห็นแหละรูปแบบที่คนค่อนข้างที่จะเห็นกันอยู่บ่อยๆครั้งก็คือในหลวงรัชกาลที่9ทรงผนวดในหลวงรัชกาลที่10ทรงผนวดแต่เราก็ไม่ได้ทราบกันดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนของศาสนาพุทธมากๆเลยค่ะอาจารย์วัดเกาวังเนี่ยเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วศาสนาพิธีแม้จะเป็นพระพุทธศาสนาก็ยังมีพิธีในส่วนอื่นด้วยเพื่อจะหล่อล้อมหรือว่าทำขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศาสนูปถัมภกเพื่อจะได้ดูแลกิจการคณะสงฆ์สงฆ์ก็มีหน้าที่จะต้องดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดศาสนาพิธีหรือการเจริญพระพุทธมนต์หรือทำกิจกรรมใดก็แล้วแต่ให้เกี่ยวเนื่องกันเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความจงรักภักดีต่อสถาบันทั้งวัดทั้งวังและก็ทั้งประชาชนด้วยกันเพราะฉะนั้นเหตุนี้เราจึงมีสถาบันที่จะต้องมีการฝึกปรือกันก็ต้องขออนุโมทนาโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าคุณพรหมบัณฑิตหรือท่านเจ้าคุณประยูรท่านอธิบดีกรมการศาสนาและก็คณะญาติโยมที่ร่วมกันทำกิจกรรมนี้เพื่อจะได้ล้อล้อมให้เป็นเอกภาพทำให้ศาสนาเราอยู่ในหัวใจของเราทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งองค์พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปช่วยกันดูแลขอเจริญพรค่ะยังไงก็ตามนะคะอย่างที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะสิ่งที่เราควรรู้นะคะก็คือวัดกับวังเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันตลอดเวลานะคะพระมหากษัตริย์ก็เรียกได้ว่าเป็นพระอุปถัมภกนะคะของศาสนาเหมือนกันที่คอยให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพระเนี่ยเราก็จะเห็นได้หลายๆครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีพระสงฆ์นี่แหละคอยทำการช่วยเหลือแล้วก็ทำให้พิธีต่างๆศักดิ์สิทธิ์ก็จะเห็นอยู่ว่าทั้งสองเขาเรียกอะไรทั้งสององค์กรใหญ่ๆคือทั้งในส่วนของชาติในส่วนของศาสนาในส่วนของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะคอยเกื้อหนุนให้ประเทศไทยเนี่ยรวมกันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องก็เพราะว่าหน้าที่นี้แหละที่ทำให้เราจะต้องคำนึงถึงพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพียงแค่อุปถัมภ์ศาสนาเดียวก็อุปถัมภ์ทั้งหมด5ศาสนาแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาหลักเพราะมีประชากรนับถือมากแล้วก็ศาสนาอื่นก็ตามมาทีหลังแต่อย่างไรก็ตามศาสนาไม่น่าจะมีการคอนฟลิกต์กันหรือทะเลาะกันเพราะว่าตัวศาสนาจริงๆก็คือคำสอนเนี่ยเป็นหลักเดียวกันทั้งหมดคือสอนให้คนเราเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่กันอย่างสันติสุขถ้าศาสนาใดสอนให้มีการเข่นฆ่ากันหรือเป็นการสอนทำลายพระไปยิง
ในวัดในโบสถ์อะไรจนมีพระภิกษุสงฆ์เสียชีวิตมาเร็วๆนี้อาตมาว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเพราะว่าศาสนาพุทธไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้แต่มีบุคคลบางพวกที่ฉวยโอกาสฉวยโอกาสที่ทำให้ศาสนาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทะเลาะกันเวลาพวกเรามันเป็นศาสนิกชนก็ใจหนักๆแล้วดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรค่อยๆคลี่คลายไปอย่าทำให้กระทบไปถึงผู้คนที่นับถือแต่ก่อนนี้ทางใต้เท่าที่อาตมาทราบอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามก็อยู่กันอย่างดีแต่มาระยะหลังเนี่ยมีชาวต่างชาติที่เขาที่มาเสี่ยมมาสอนทำให้ศาสนาเราเริ่มขัดแย้งกันในวงกว้างซึ่งอาตมาในฐานะเป็นพระรูปหนึ่งซึ่งมีเพื่อนเป็นทุกศาสนาก็เลยคิดว่าเราคิดกันให้ดีๆและพยายามที่จะป้อมปามคนที่ไม่ดีถึงเราจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ว่าอย่าทำให้บ้านเมืองแตกแยกอย่าทำให้ฟ้าต่ำอย่าทำให้แผ่นดินของเรานี่ต่ำต้อยเพราะว่าความขัดแย้งเป็นอันตรายความรักเท่านั้นที่จะทำให้ผู้คนอยู่กันยังมีความสุขเอาความรักมาว่ากันแก้ไขด้วยความรักปัญหาทั้งหลายก็จะลดลงขอเจริญพรจริงๆแล้วทุกศาสนาเนี่ยนะคะมีหลักความสอนเดียวคืออย่างที่เราเคยพูดกันแบบบ่อยครั้งมากๆเลยค่ะอาจารย์ว่าก็คือเขาก็แค่ต้องการให้คนในศาสนาของเขาเนี่ยเป็นคนดีดังนั้นเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยเวลามีอะไรที่มากมายหรือนอกเหนือกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเติมกันเองแล้วก็ขัดแย้งกันเองของคนในศาสนาไม่ได้เป็นหลักของศาสนาที่จะต้องคิดว่าศาสนานี้ต้องเป็นใหญ่ในประเทศนั้นหรือว่าศาสนานี้จะต้องทำให้ศาสนานั้นอยู่ภายใต้เราให้ได้แต่จริงๆแล้วเพียงแค่ต้องการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นได้อย่างมีความสุขในพื้นที่ของเขาอย่างประเทศไทยเราต้องยอมรับว่ามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั่นก็ไม่ได้แปลว่าศาสนาอื่นๆจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับในศาสนาอื่นถูกไหมคะอาจารย์ Open mind มีศัพท์หนึ่งคือเปิดใจรับกันและกันเราจะรับใครก็ตามมันต้องมีความจริงใจให้กันและกันด้วยพวกที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่พวกที่นับถือศาสนานั้นอย่างเคร่งครัดนะอ้างแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะเอาประโยชน์ให้ยุให้เขาทะเลาะกันแล้วตัวเองก็จะฉกฉวยประโยชน์ในเรื่องเหล่านั้นเท่านั้นเองใช่ค่ะเพราะนั้นมนุษย์ที่มีใจสูงเขาไม่ทำกันเขามีแต่ว่าทำให้คนเราสมัครสมานกลมเกลียวกันไม่ว่าจะอยู่ทางภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกในประเทศไทยล้วนเราเป็นคนไทยด้วยกันเป็นพี่น้องกันพูดภาษาไทยด้วยกันเรายังพอฟังกันรู้เรื่องถึงแม้จะพูดภาษาอื่นแต่ก็เราก็คือคนไทยหัวใจของคนไทยอยู่ที่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ถ้าบุคคลใดใครก็ตามทิ้งชาติทิ้งศาสนาทิ้งพระมหากษัตริย์แล้วความเป็นชาติเราก็เจือจางมันเป็นเสมือนน้ำเน่าในหัวใจของผู้คนบางกลุ่มซึ่งเราต้องช่วยกันดูแลและเอาใจใส่อย่าปล่อยว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรแล้วอยู่ของเราตามภาษาเราไม่ได้ต้องช่วยกันกำจัดรัชกาลที่9ท่านพูดไว้เสมอว่าเราจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดเป็นไปได้ยากแต่เราจงป้องกันไม่ให้คนไม่ดีขึ้นมาเป็นใหญ่อันนี้สำคัญนะแล้วก็ดูแลกันเอาใจใส่กันส่งเสริมคนดีสยบในคนดีนั้นไม่ใช่มีเสียเขาก็มีเสียแต่ว่าเรามองในมุมดีท่านพุทธทาสท่านพูดไว้น่าฟังใช่ไหมโยมคงไม่ต้องเอ่ยอีกนะเราจะเอาแต่ดีเป็นอย่างเดียวอย่าไปเที่ยวตามหาสหายเอ่ยเหมือนตามหาหน่วยเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอย่างนี้เป็นต้นขอเจริญพรค่ะยังไงก็ฝากในสิ่งที่พระอาจารย์นะคะได้ให้คำสั่งสอนไปเมื่อสักครู่ด้วยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าค่ะเบรกหน้านะคะยังมีเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่พูดกันในทุกๆวันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะมีในเรื่องของโครงการส่งเสริมวินัยการอบออมแก่นักเรียนค่ะรวมไปจนถึงนะคะพิธีอัญเชิญการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปประจำเมืองนะคะของจังหวัดลพบุรีมาฝากกันค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกหน้าค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com
รองพื้นแห้งเร็วกันชื้น NP100S เป็นสีเนื้อผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นทาทับด้วยสีโทนเข้มสีทารองพื้นแห้งเร็วกันชื้น NP100SW เป็นสีเนื้อผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นทาทับด้วยสีโทนอ่อนคุณสมบัติเด่นของสี NP100S และ NP100SW สำหรับทารองพื้นผิวผนังที่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการป่งพองและหลุดร่อนของสีช่วยยืดอายุการใช้งานของสีได้เป็นอย่างดีอีกทั้งนะคะยังเป็นกันซึมในตัวทำให้ผนังมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นสามารถทาสีรองพื้น NP100S และ NP100SW กับผนังที่มีความชื้น 14% ขึ้นไปได้ทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งทาเพียง1เที่ยวเนื้อสีมีความเข้มข้นสูงลดระยะเวลาการทำงานส่งงานได้เร็วขึ้นแก้ปัญหารอยแตกลายงาไม่มีกลิ่นฉุนป้องกันเชื้อราไม่หลุดล่อนมีเนื้อซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลักจึงทำให้สีติดแน่นทนทานกว่าสีรองพื้นทั่วไปที่มีลักษณะสีเหมือนดินสอพองจึงเป็นฝุ่นผงได้ง่ายและอายุการใช้งานสั้นยึดเกาะสูงต้านทานการซึมน้ำได้เป็นอย่างดีสามารถกันซึมน้ำได้ดีทำให้ผนังและสีมีความคงทนในกรณีที่มีพื้นที่ซึมผ่านความชื้นสูงๆเราสามารถเลือกใช้ NP200 ทาแทนการรองพื้นปกติได้เพื่อให้ป้องกันการซึมผ่านได้เป็นอย่างดีค่ะสุดคุ้มค่ะเพราะราคาถูกกว่ายี่ห้อดังในระดับเดียวกันตามท้องตลาดสามารถฉาบแล้วทาสีเสร็จได้ภายในวันเดียวเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยและยังเป็นเจ้าเดียวในโลกอีกด้วยค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมทาสีรองพื้น NP100S NP100SW และ NP200 ที่แห้งสนิทแล้วนะคะสามารถใช้สี NP101S ทาทับได้ทันทีค่ะเพื่อเพิ่มความเงางามและป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งเปื้อนสี NP101S ง่ายต่อการใช้งานเพราะเป็นสีน้ำที่คุณผู้ชมสามารถเปิดแล้วใช้งานได้ทันทีและยังมีหลายเฉดสีให้เลือกกันนะคะและที่สำคัญทาลิปก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะสี TPI แห้งเร็วกันชื้นฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสนับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลิโอจำกัดมหาชนก็มีอยู่ด้วยกันนะคะกับชั่วโมงข่าว WBTV ในเบรกที่2แบบนี้ค่ะอัปเดตกันสักหน่อยนะคะสำหรับจำนวนตัวเลขนะคะผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก1รายค่ะทำให้ตอนนี้นะคะมีสะสมอยู่แล้ว 3,404 รายค่ะรักษาตัวอยู่109รายนะคะและหายป่วยแล้วค่ะ 3,237 รายเท่ากับว่าไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะเพิ่มเท่ากับตอนนี้อยู่ที่58รายนั่นเองค่ะและ1รายที่พูดถึงนะคะมาจากประเทศอินเดียนั่นเองและตอนนี้ถูกกักกันอยู่ในสถานกักกันของรัฐหรือว่าทาสเตทควอรันทีนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของโควิด-19 นะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเปิดล็อกกันแทบจะ 100% แล้วค่ะพระอาจารย์เราก็เห็นแล้วล่ะว่าเรื่องของการรักษาระยะห่างก็เริ่มน้อยลงนะคะแต่การใส่ผ้าปิดปากการมี
การกดนะคะไอ้เจลแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงการยิงเทมเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่เท่าที่เห็นเลยนะก็ต้องยอมรับค่ะว่าบางสถานประกอบการเนี่ยก็ละหลวมมากขึ้นการยิงเทมก็เหมือนยิงกันไปส่งๆนะคะแล้วก็อย่างพวกร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักช่วง 5-6 โมงเนี่ยก็เริ่มได้เห็นแล้วล่ะว่ามีพนักงานมายืนยิงเทมหรือว่าบางคนเนี่ยอุณหภูมิปกติค่ะแต่ยังไม่ทันได้ยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากที่จะให้ผู้ประกอบการค่ะก็ดูแลนะคะแล้วก็รักษามาตรฐานตรงนี้กันเอาไว้หน่อยเพราะว่าในหลายๆประเทศเราก็ได้เห็นว่ามีการติดเชื้อกันเพิ่มมากขึ้นและยิ่งน่าสลดกว่านั้นค่ะคือการติดเชื้อแล้วสามารถติดเชื้ออีกได้นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกหน่วยงานค่ะช่วยกันนะคะแล้วก็รักษากาดแบบนี้ต่อไปอย่าให้กาดตกลงไปกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้ากาดตกลงไปกว่านี้เนี่ยมีสิทธิ์มากๆเลยที่เราจะเป็นเหมือนเกาหลีอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้เกาหลีเนี่ยปิดอยู่ในเฟส3แบบเหมือนเราตอนนั้นนะคะพระอาจารย์ที่อยู่แต่บ้านไปไหนไม่ได้อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายังกาดตกกันแบบนี้อยู่เนี่ยการปิดเฟสที่3เนี่ยน่าจะกลับมาอีกได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องช่วยกันดูแลนะเพราะว่าชีวิตทุกคนก็รักชีวิตของตนของตนแต่ว่าการดูแลอย่างเนี้ยเป็นการช่วยให้ชีวิตของคนอื่นปลอดภัยด้วยใช่ค่ะไม่ใช่เราดูแลเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อย่างที่เราทราบก็ถึงมันจะหายไปแล้วหรือว่าหมดไปแล้วจากประเทศไทยแต่จริงๆไม่หมอบอกว่ายังอยู่จะพร้อมที่จะระเบิดเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราประมาทหรือกาดตกเพราะฉะนั้นการกินร้อนช้อนกลางต้องใช้ปิดผ้าโดยเฉพาะที่เราเห็นกันทุกคนนะไอ้เรื่องปิดนี่รู้สึกจะหลวงพ่อเข้าไปทางหน่วยงานบางหน่วยงานถ้าไม่ได้เอาผ้าปิดปากไปเขาไม่ให้เข้านะใช่ไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็ติดไว้ทั้งสองผืนก็ดีเผื่อลืมเผื่ออะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือรักษาระยะห่างกันไว้อย่างที่วัดเนี่ยทุกวัดก็ยังจัดเก้าอี้หรือจัดที่นั่งห่างๆไว้เหมือนกันเหมือนโรงพยาบาลเหมือนอะไรต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาธารณสุขแล้วก็ทุกกระทรวงนะทบวนกรมที่มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนรวมทั้งพระคุณเจ้าด้วยสามเณรแม่ชีให้การดูแลกันทางวัดก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเวลาไปฉันไปอะไรเนี่ยก็ต้องแต่ให้มีผ้าปิดปากไปด้วยเวลาฉันก็เป็นไปได้ก็ให้ฉันกันเป็นไม่เป็นวงฉันนั่งเรียงกันไปโอ้ก็ดูเรียบร้อยดีอันนี้แหละก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้โควิดเนี่ยไม่มาฟิดเราอีกต่อไปคำว่าฟิดหมายถึงว่ามาทำให้เราติดกันเพิ่มมากขึ้นขอเจริญพรยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมค่ะรักษาระยะห่างนะคะสวมผ้าปิดปากแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในทุกๆครั้งนะคะที่ย้ายสถานที่หรือแม้แต่กระทั่งค่ะการพกติดตัวเอาไว้เนี่ยนะคะก็เป็นการที่ทำให้เราเนี่ยปลอดภัยค่ะเราทำทุกคนทำนะคะเท่ากับทำทุกคนแล้วก็จะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดที่ยังไม่ตายนะคะหลายๆคนเนี่ยกำลังงงว่าสองสามวันนี้มีเรื่องของซากเชื้อกันออกมานะคะหรือว่าซากเชื้อของโควิดยังสามารถที่จะก่อตัวแล้วก็ยังติดได้อยู่ไหมอันนี้เนี่ยแพทย์นะคะในหลายๆโรงพยาบาลก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าซากเชื้อเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเชื้อ 100% ถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองไม่ดีนะคะซากเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็สามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ทำให้ติดเชื้อขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะคะยังไงก็ให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยมีอาการใหม่ๆของพัฒนาการแบบเคลื่อนย้ายของโควิดที่แบบแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกันนะคะก็อยากที่จะให้ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะเพราะว่าวันที่เราแข็งแรงขึ้นก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าเชื้อโรคก็แข็งแรงขึ้นไปกับเราด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์พัฒนาไปพร้อมๆกันใช่ทางเชื้อโรคเขาก็พัฒนามีการแบ่งเซลล์เขาก็แข็งแรงขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แข็งแรงขึ้นในการที่จะระมัดระวังตัวก็อย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งวางใจไอ้คำว่ากาดตกกาดไม่ตกอะไรเนี่ยก็คือหมายถึงระวังไว้พระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้มีสติสัมปชัญญะไงธรรมซึ่งเป็นบทต้นๆถ้าเราสามารถมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาพอที่จะรักษาตัวได้ก็ขอให้พวกเรารักษาตัวนะเพราะตัวเนี่ยมันก็เป็นของสมมุติแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเพราะเราจะไว้สร้างบารมีเผื่อมีโอกาสหน้าเรายังมีตัวมีตนอยู่ก็จะได้ทำความดีเพื่อโลกอันสวยงามของเราในวันนี้ขอเจริญพรค่ะอัปเดตข่าวสารกันต่อดีกว่านะคะสำหรับช่วงที่2ของ WBTV ในวันนี้ค่ะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเผยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่26สิงหาคม2563นายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ8จังหวัดนั้นนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพื้นที่ประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในระดับต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในวัดรวมถึงอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายโดยรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบพร้อมทั้งประมาณการความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์แก่วัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับความเสียหายต่อไปนายสิบบวรกล่าวต่อไปว่านอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมโดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นำโดยสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมประสานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดทั่วประเทศได้เร่งระดมกำลังช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆซึ่งในเบื้องต้นได้สนับสนุนให้จัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคย้ำดื่มยาเวชภัณฑ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว8จังหวัดค่ะพระอาจารย์ที่ประสบอุทกภัยนะคะน้ำท่วมค่ะแล้วก็เมื่อวานค่ะมีพูดคุยกันในเรื่องของฟืนของไฟนะคะที่บางพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วไฟก็ยังไม่มาหรือว่าบางบ้านก็มีน้ำไฟรั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในหน่วยงานของพุทธศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางมหาเถรสมาคมหรือหน่วยงานต่างๆก็มีการลงพื้นที่นะคะนำของไปแจกนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดตั้งโรงทานค่ะไว้ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากอุทกภัยด้วยค่ะพระอาจารย์เรื่องโรงทานนี้น่าจะมีทุกวัดนะโดยเฉพาะวัดในชนบทเนี่ยก็ทำกันทุกวัดแต่ว่าไม่เป็นข่าวแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยทำกันทุกวัดเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยเหลือระยะเขาเรียกว่าชั้นชิดเนาะคนเรามันหิวข้าวมันหงุดหงิดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีอาหารพอจะแบ่งปันกันได้ทุกวัดแม้แต่ที่วัดยานวานนี่ก็เช่นเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสมเด็จท่านเมตตาพวกเรามากเหลือเกินนะโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารปัจจัยสี่ท่านก็ทุ่มเทท่านไปด้วยตนเองด้วยนะอาตมาเห็นอู้อายุท่าน80แล้วนะแต่ท่านยังแข็งแรงยังไปนู่นมาหัวใจแข็งแรงแล้วสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจมากคือสมเด็จท่านต้องการที่จะให้พระเนรเถรจีของเราเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองแข็งแรงเพื่อจะมีแรงแล้วจะไปช่วยชาวบ้านไปช่วยญาติช่วยโยมนะถ้าเราไม่แข็งแรงเราจะไปช่วยคนอื่นก็ยากเลยนะการตั้งโรงอาหารก็ดีด้วยการกระทำมันเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของพระนี่อาตมาขอชื่นชมยินดีในส่วนนี้แล้วก็ทำให้เราเห็นว่าโควิดมานี่ทำให้พระคุณเจ้าได้มีงานเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของญาติของโยมบางคนก็บอกว่าพระกินแล้วก็นอนหรือกินแล้วก็จำวัดแต่ความจริงไม่ใช่นะอาตมาอยู่มา46ปีอยู่วัดท่าข้ามมาประกงชาเชิงเซาเป็นเจ้าวาดมา33ปีรู้ดีโยมว่าพระไม่ใช่อย่างที่โยมคิดหรอกถ้าพระดีนะส่วนพระบางรูปก็อาจจะประพฤติปฏิบัติย่อหย่อนไปบ้างเราก็ช่วยกันดูแลตักเตือนในเมื่อคนดีไม่ได้เข้ามาสู่ศาสนาทั้งหมดมันก็มีคนแอบแฝงมาบ้างแต่เราอย่าลืมนะถ้าเกิดเขาไม่ไปบวชเขาอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอีกมากมายชาวโลกจะเดือดร้อนไปอยู่ในวัดมันก็มีบ้างไอ้สันบาเป็นผู้ดูแลวัดมา33ปีรู้โยมนะก็เลยบอกว่าอย่าทำอะไรให้ญาติโยมเขาเสื่อมศรัทธาเลยอะไรที่พอจะปฏิบัติได้ตามพระธรรมวินัยช่วยกันนะเดี๋ยวนี้พระกับเข้มขัดฝ่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนี่แหละเป็นผลดีของการที่เรามีปัญหามีอุปสรรคและสามารถช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้อุปสรรคเหล่านั้นจะได้จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนาไม่อยากให้โควิดมาแต่ว่ามาแล้วทำให้เรารักกันมากขึ้นก็น่าคิดเหมือนกันนะเจริญพร
ทุกสถานการณ์สร้างวีรบุรุษค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะบางคนมองว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดค่ะเพราะดูเหมือนจะไม่ทำอะไรรับประทานอาหารแล้วฉันเสร็จแล้วก็นอนนะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าเราไม่ได้อยู่ในที่นั้นๆเราไม่สามารถตัดสินได้หรอกนะคะว่าใครทำอะไรหรือเปล่าอย่างส่วนตัวเนี่ยก็ต้องพูดแหละว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเราเนี่ยมีใช้ชีวิตไม่เหมือนเขาคือเราผิดนึกออกไหมคะอาจารย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยความผิดความถูกอยู่ที่อะไรอ่ะอยู่ที่การทำงานหนักๆใช่ไหมหรือว่าคนบางคนในการใช้ชีวิตหลักๆแล้วเนี่ยมันต่างกันเนาะบางคนทำงานโดยการใช้สมองมากกว่าบางคนทำงานโดยการใช้แรงมากกว่าคนเนี่ยที่ทำงานใช้แรงมากกว่าก็จะบอกว่าคนที่ทำงานใช้สมองคือคนทำงานแบบง่ายๆคือคนทำงานที่ไม่ต้องลงแรงอะไรก็คิดแล้วก็ไปให้คนอื่นทำสักแต่จะคิดอันนี้เป็นสิ่งที่โดนบ่อยมากค่ะอาจารย์แต่คุณไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันกับเขาคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเหนื่อยมันต่างกันกับคุณยังไงความผิดพลาดที่เราโยนไปโยนกันมาในเรื่องของความผิดความถูกเนี่ยจริงๆมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมันเป็นแต่หน้าที่ดิวตี้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเจ้าประสงค์เป็นญาติเป็นโยมเราทำหน้าที่หน้าที่ในทิศ6เนี่ยไปศึกษาให้ดีเถอะโยมและปัญหาต่างๆจะลดลงมากมายมหาศาลเราจะไปมองว่าเขาเป็นอย่างไรจงมองเขาว่าเขาจะอยู่กับเราได้อย่างมีความสุขอย่างไรเรามองตรงนี้กันดีกว่าแล้วจะทำให้โลกของเราเนี่ยความขัดแย้งต่างๆก็ลดลงทำยังไงให้เขาเป็นเขาแต่มีเราอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็อยู่กันได้อย่างอรุ่มอร่วยไม่มีความสุขมากก็ทุกน้อยที่สุดก็แล้วกันอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขอเจริญพรเมื่อไรก็ตามนะคะที่เราไม่ได้อยู่กับใครตลอด24ชั่วโมงค่ะเราไม่สามารถที่จะตัดสินเขาได้นะว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีเขาเหนื่อยหรือเขาไม่เหนื่อยเขาทำงานหนักหรือเขาทำงานน้อยนะคะให้มองค่ะว่าคนทุกคนมีภาระหน้าที่เป็นของตัวเองแล้วการทำภาระหน้าที่ของเขาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่นแหละนะคะคือสิ่งที่เขาพึงจะทำที่สุดเขาจะเหนื่อยหรือเขาจะไม่เหนื่อยนั้นมันเป็นเรื่องของเขาบางคนเรียนสูงๆมาเพื่อที่จะได้ทำงานสบายๆนั่นก็ต่างกันแล้วค่ะต่างกับคนที่ก็ต้องทำงานเพื่อที่จะได้เงินไปวันๆแต่ทุกคนมีภาระหน้าที่ต่างกันก็เลยมีการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะยังไงฝากกันเอาไว้อย่าคิดแทนคนอื่นแล้วก็อย่าตัดสินคนอื่นเพียงแค่สิ่งที่เราเห็นนั่นเองค่ะข่าวต่อมานะคะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมประชุมจัดทำแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนกค่ะเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมเวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมวัดหงส์รัตนารามบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระเทพปริยมุนีประธานอนุกรรมการประธานประชุมพร้อมนี้มีพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการประชุมพุทธศาสนาอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการจากผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมมาตรฐานศึกษาพระปริยัติธรรมและแผนกงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งมีประเด็นสำคัญจัดทำแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนกว่าด้วยแผนการศึกษาพระปริยัติธรรมมาตรฐานศึกษาพระปริยัติธรรมและแผนงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในการประชุมครั้งที่2ประจำปี2563ค่ะเป็นการจัดตั้งแผนนะคะการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งก็ประชุมกันอยู่บ่อยครั้งค่ะอาจารย์สำหรับปีนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วในการประชุมค่ะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าศาสนาก็ตามหรือทางโลกก็ตามมันเกี่ยวข้องกันเราทำยังไงถึงจะให้สายปริยัติธรรมโดยเฉพาะมาตรฐานของการคุณภาพของการศึกษาซึ่งเราพูดกันเยอะมากแล้วก็เรื่องของงบประมาณอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีพระก็ดีหรือญาติโยมก็ดีเข้ามาร่วมกันช่วยกันระดมสมองระดมพลังอาตมาว่าทางทิศทางที่จะเห็นข้างหน้าน่าจะชัดเจนแต่ว่าถ้าเราทำเป็นปัจเจกบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเล็กๆการจะรวมตัวกันอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นหัวใจของชีวิตก็แล้วกันเนี่ยว่าจะแค่ศาสนาก็คือการศึกษาเราจะยกระดับการศึกษาปริยัติก็ดีทั้ง3แผนกหรือ4แผนกก็ตามก็อยู่ในดุลพินิจของครูบาอาจารย์ซึ่งมีความเสียสละและอดทนเพราะฉะนั้นความร่วมมือต้องชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องประมาณก็พูดกันเยอะอาตมาเป็นครูปริยัตินิเทศมาหลายปีก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออป
พูดกันเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารมาตรฐานของการจัดการศึกษาข้อสำคัญว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นไปได้ตลอดชีวิตหรือไม่หรือมันเป็นไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวพวกเราก็ปรับปรุงแก้ไขกันเชื่อว่างานนี้สำเร็จลงด้วยดีขอเจริญพรพระอาจารย์เชื่อมั่นนะคะว่างานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะเข้าต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของกองทุนการออมแห่งชาตินะคะร่วมกันกับสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาค่ะเดินหน้านะคะโครงการส่งเสริมวินัยการออมและรณรงค์ค่ะการรับสมัครสมาชิกการออมแห่งชาตินะคะเพื่อสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคม2563ที่ศาลาการประเรียนวัดแหลมทรายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะนางสาวจารุลักษณ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเปิดโครงการส่งเสริมวินัยการออมและรณรงค์การรับสมัครสมาชิกการออมแห่งชาตินะคะเพื่อสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาและพระภิกษุสงฆ์วัดแหลมทรายค่ะโดยมีพระครูวิรัตธรรมโชเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลานางมาริกาอัปสภาสกิจนะคะคลังจังหวัดสงขลาและพระภิกษุเข้าร่วมค่ะนางสาวจรุลักษณ์กล่าวว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือว่ากอช.เนี่ยเป็นกองทุนบำนาญภาคประชาชนมีภารกิจสำคัญในการผลักดันให้ประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาลได้เข้าถึงการออมเพิ่มขึ้นค่ะการออมที่เข้มแข็งนะคะก็เพิ่มในเรื่องของเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศรวมถึงการรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณหลังอายุ60นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการครอบคลุมถูกช่วงวัยค่ะทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่17กันยายน2562ค่ะให้ยกเรื่องการสนับสนุนให้เยาวชนประกอบการอิสระได้มีวินัยการออมเงินโดยออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งร่วมมือการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเยาวชนนะคะและผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการออมเงินนะคะผ่านกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อที่จะได้มีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่กับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะก็สนับสนุนให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลทำการสนับสนุนตามช่วงอายุเนี่ยได้มีสวัสดิการและเงินบำนาญไว้ใช้ในยามเกษียณนะคะและเพื่อผลสัมฤทธิ์ค่ะตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตินะคะด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมทางสังคมด้วยค่ะเรื่องของการออมเงินค่ะพระอาจารย์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คารวาสนะคะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ต้องออมเช่นเดียวกันเนี่ยพระอาจารย์เป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเคยรู้เหมือนกันค่ะคือว่าชีวิตของคนเรานะถ้าใช้เงินไม่เป็นเงินมันจะฆ่าเราแต่ถ้าคนเราใช้เงินเป็นคือรู้จักออมนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังจำได้คือท่านรู้จักอดออมรู้จักประหยัดรู้จักใช้จ่ายในทางที่เหมาะสมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอาไว้เจือจานสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญแม้แต่อาตมาเองที่วัดก็ดำดิมาหลายปีแล้วค่ะพระคุณเจ้าจะไปสวดไปฉันมานอกจากจะออมแล้วยังต้องบริจาคให้กับวัดด้วยไม่ใช่เอาไปทั้งหมดเหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้วัดเองก็ปรับพฤติกรรมกันว่าเราประชุมกันแล้วก็ตกลงกันช่วยได้ไหมออมขอให้ออมสักเดือนละ500บาทได้ไหมสำหรับพระคุณเจ้า1เดือนเอาบัญชีมาให้เราดูบางที 3-4 เดือนเอามาดูสมมุติได้สัก 3-4 พันเนี่ยเราเป็นเจ้าวาดเป็นเรือนบริก็ถวายไอ้องค์นี้ออมดีไปฉันไปสวดมาแล้วเก็บไว้อย่างนี้ดีเอาไปบ่อยหน่อยเป็นอย่างนั้นอันเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆแหละเราก็เห็นว่าดีส่วนองค์ไหนไปไม่พอก็ต้องให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วช่วยกันดูแลปัจจัยนี้ไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยของสงฆ์เป็นปัจจัยส่วนตัวของโยมที่ได้บริจาคให้แก่พระคุณเจ้าที่ไปสวดเป็นฉันมาเพราะฉะนั้นทุกวัดน่าจะทำกันแล้วก็จะเป็นการออมให้รัฐบาลมาช่วยอย่างนี้ด้วยอาตมาเห็นด้วย 100% เพราะว่าอะไรเพราะเมื่อรัฐเข้ามาก็เหมือนเงินบำเหน็จบำนาญเมื่อได้เท่าไหร่รัฐก็จะโปะให้อีกส่วนหนึ่งเป็นการให้ฝันและกำลังใจเป็นเรื่องที่ดีมากขอเจริญพรยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการออมเงินค่ะ
อย่าว่าจะพระสงฆ์เลยค่ะคารวะอย่างเราๆเนี่ยก็ต้องรู้จักออมนะคะเรื่องของการออมที่ดีที่สุดคือการที่ได้รับเงินมาแล้วดึงเงินเอาไว้ออมก่อนแล้วค่อยใช้เงินในส่วนที่เหลือนะคะไม่ใช่ค่อยออมหลังจากที่เหลือแล้วนะคะอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้ไม่เหลือออมนั่นเองค่ะอาจารย์ถูกต้องขายยังไงก็ตามนะคะเดือนละ 3-4 พันก็ยังดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่านั้นก็เก็บไว้ค่ะยังแล้วก็มันมีอ่ะเขาบอกว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบ่ายอาจารย์นะคะก็พยายามออมค่ะได้นิดได้หน่อยนะคะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะมีวินัยมากขึ้นเนี่ยก็ไปลองออมแบบที่เปิดบัญชีประจำเป็นการบังคับตัวเองนะคะให้ได้ออมเงินในทุกๆเดือนนั่นเองค่ะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของบัตรเครดิตที่จะต้องโทรมาหน่อยว่าธนาคารมีการออมแล้วนะคะก็จะมีการยัดเยียดเรื่องบัตรเครดิตให้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านค่ะในเรื่องของข้อระเบียบการอะไรให้ดีๆด้วยแล้วกันนะคะข่าวสุดท้ายในวันนี้กันแล้วค่ะนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดลพบุรีค่ะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะเสริมบุญบารมีก่อนที่จะมีการจัดพิธีอัญเชิญและการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปประจำเมืองขึ้นค่ะเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ 7:30 นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุโบราณสถานนะคะของจังหวัดลพบุรีค่ะนายสุภกิจโพปะพาพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะพร้อมด้วยนางจุรีพรโพปะพาพัฒน์ค่ะนำราชการพ่อค้านะคะประชาชนจังหวัดลพบุรีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์21รูปโดยพระครูภาวนาโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานสงฆ์เนื่องในวันธรรมสวนานะคะหรือว่าวันพระนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรเสริมบุญบารมีณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการอัญเชิญและประดิษฐานพระพุทธละวะบุรารัตน์นะคะพระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีณวิหารเก้าห้องวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายแบบไทยนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดลพบุรีและพุทธศาสนิกชนจังหวัดเนี่ยได้ร่วมกันนะคะจัดสร้างพระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรีโดยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินาคปกนะคะหน้าตักกว้าง 1.5 เมตรค่ะสูง3เมตรนะคะแกะสลักจากหินทรายเขียวได้รับพระประธานนามนะคะจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะว่าพระพุทธละวะบุราลักษณ์นะคะมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงปกปักรักษาเมืองลพบุรีนะคะหมายถึงจังหวัดลพบุรีค่ะก็มีกำหนดพิธีการเฉลิมฉลองณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุโบราณสถานในวันที่31สิงหาคมไปจนถึง3กันยายนนะคะโดยที่จะมีการเคลื่อนองค์พระพุทธละวะบุราลักษณ์จากสถานที่แกะสลักนะคะไปยังจังหวัดลพบุรีในวันที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะใครที่ไปที่จังหวัดลพบุรีนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์เลยนะคะที่น่าที่จะไปร่วมงานกันนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองค่ะพระพุทธละวะบุราลักษณ์นะคะต้องบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปประจำจังหวัดนะคะหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองพระที่เพิ่งสร้างใหม่แล้วก็นำไปประจำจังหวัดด้วยซึ่งใครที่ผ่านไปจังหวัดลพบุรีค่ะในวันที่31นะคะจนถึงวันที่3กันยายนเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมเฉลิมฉลองได้เลยแล้วก็ไปสักการะก่อนใครได้เลยค่ะพระอาจารย์เรารักษาพระหรือรักษาพระศาสนาเนี่ยพระพุทธรูปน่ะเป็นเราเรียกว่าเป็นเรารวมเรียกว่าเจดีย์เหมือนกันนะเราทำในสถานะที่เป็นที่สักการะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเอาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมารักษาเราแล้วเป็นความเชื่อของประเพณีนิยมแต่ส่วนหนึ่งก็คือเราพึ่งพระอันนี้พึ่งกันตรงไหนพึ่งที่ความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องพึ่งที่ความศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระอยู่ตรงไหนลึกลงไปอีกก็อยู่ที่พฤติกรรมของเราที่ยกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาใส่ไว้ในใจนี่เราเห็นด้วยตาเป็นทัศนานุตริยะแล้วเราก็เอาใจของเราน้อมไปหาคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมาตรฐานของคำสอนพวกเราจะมุ่งสู่มรรคผลนิพพานแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไปไม่ถึงเราก็เว้นชั่วทำดีทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสแล้วก็มีความรักความเมตตาต่อกันและกันจะไปไหนก็ให้มีสติสัมปชัญญะมีกิจการงานใดก็ให้ขยันหมั่นเพียรมีการรู้คุณของผู้มีพระคุณเราเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้
พระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาศักดิ์สิทธิ์ถึงเราลพบุรีเป็นเมืองเก่าแล้วก็เป็นเมืองสำคัญแล้วก็เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถือว่าเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่นั่นนะก็มาจากขอมมาจากกระว่าอะไรมามากมายนะถ้าเราศึกษาจะมาไปลพบุรีไม่ใช่ไปแค่ไปดูลิงลพบุรีนะแต่ไปหาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วนี้ก็เป็นพระรูปใหม่นะซึ่งจะปกป้องคุ้มครองไม่ใช่เฉพาะชาวลพบุรีนะทั้งประเทศและก็ทั้งโลกเลยขอเจริญพรค่ะจริงๆต้องบอกว่าลพบุรีเนี่ยนะคะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะในแบบละวูนะคะอาจารย์ที่เป็นแบบเกือบจะล้านนาหน่อยๆนะคะที่เรียกว่าสวยแล้วก็ทรงคุณค่านะคะถ้าเกิดว่าไปลพบุรีทั้งทีเนี่ยนอกเหนือจากจะไปสักการะนะคะพระพุทธรูปประจำจังหวัดแล้วเนี่ยลงไปดูสถาปัตยกรรมค่ะเรียกได้ว่าสวยงามที่มาจากแบบแท่นศิลาต่างๆนะคะหรือว่าจากพวกดินหินอะไรนะเขาเรียกดินเหนียวต่างๆที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สวยงามค่ะลองไปกันดูค่ะแล้วเราจะเห็นเลยค่ะว่าเรามีมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรีเนี่ยที่สวยมากเลยนะคะสำหรับข่าวที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะภาพจากสปช.นะคะลพบุรีด้วยนะคะยังไงก็ตามข่าววันนี้นะคะหมดเวลาของชั่วโมงข่าว WB TV แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติแหละแล้วก็ให้ความเมตตากับเราด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในทุกๆสัปดาห์เลยได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ความสนุกสนานด้วยใครที่อยากรับชมข่าวนะคะที่เป็นข่าวทางพระพุทธศาสนาในแบบที่เข้าใจง่ายๆนะคะไม่ต้องทำการตีความในหลายๆอย่างในเรื่องของศัพท์ทางพุทธศาสนาที่พูดยากอาจจะเข้าใจกันได้ยากนะคะลองเปิดมาชั่วโมงข่าว WB TV ค่ะประจำวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะในเวลา 11:00 น.ไปจนถึง 12:00 น.เราจะนำข่าวเนี่ยนะคะมาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะให้ได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะคะและใครที่รับชมกันไม่ทันนะคะสามารถรับชมกันแบบรีรันได้ในเวลา 21:00 น.ไปถึงขออภัยค่ะ 20:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.ค่ะแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ที่ฉันและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยีwww.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WB TV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134